อย่าไปกำหนดกะเกณฑ์ว่าต้องวิ่งสัปดาห์ละกี่วันหรือต้องวิ่งในวันไหนวันไหนแต่ให้รู้ไว้เสมอว่าถ้ามีเวลาฉันจะออกไปวิ่งสิ่งแรกที่นักวิ่งมือใหม่ควรจะมีนะครับที่ทำให้มันปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าเรายังมีความสนุกกับกิจกรรมพวกนี้ได้อยู่เนี่ยควรจะมีอินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัดสามตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเกี่ยวกับพวกระยะก็คือดูเรชั่นแต่เราเนี่ยพยายามสำหรับนักวิ่งเหมือนเราจะพยายามไม่ให้เขาเนี่ยไปใช้ระยะทางเป็นตัวกำหนดนะครับเราจะให้ใช้เวลาเป็นตัวกำหนดเพราะเวลามันตายตัวถ้าหากว่าครบเวลาปุ๊บไม่ครบระยะไม่เป็นไรเราหยุดได้แต่ระยะเวลาที่ทำเนี่ยมันตายตัวเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันนับถอยหลังกับเวลาได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นระยะทางเนี่ยบางครั้งเราประเมินผิดเช่นวันนี้ตั้งใจเลยอยากจะวิ่งให้ได้5กิโลเมตรปรากฏว่า5กิโลเมตรเราใช้เวลาเกือบชั่วโมงมันนานเกินไปขนาดเดียวกันพอถึงครึ่งชั่วโมงหมดแรงละเหนื่อยละเพราะขนาดเดียวกันเราเองก็ประเมินแรงผิดเหมือนกันซึ่งตัวนี้มันทำให้นักวิ่งหน้าใหม่เนี่ยมักจะเฟลตั้งแต่วันแรกฉะนั้นอยากไปใช้ระยะทางครับใช้เวลานะครับเป็นตัวชี้วัดจะดีที่สุดแล้วค่อยๆขยับ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 กด 10% ไม่จำเป็นนะผมบอกก่อนให้ดูครับตัวอินดิเคเตอร์ที่2คือให้เรารู้สึกว่าถ้าเราวิ่งวันนี้หมดแล้วเนี่ยวิ่งแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยให้ถามตัวเองว่าเฮ้ยวิ่งสัก5นาทีได้ไหมวิ่งวันนี้สัก10นาทีได้ไหมพูดง่ายๆว่าหมดเซสชั่นวันนี้แล้วเรายังไปต่อได้ใช่ไหมถ้าเราไปต่อได้ก็แปลว่าไม่หมดแรงร่างกายยังสามารถรีเจนเนเรทพาวเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ไปพักฟื้นจากนั้นพรุ่งนี้วิ่งต่อก็ได้นะครับตัวสุดท้ายเลยที่เป็นอีกคุณต้องบอกให้ได้ว่าโซนความหนักอยู่ตรงไหนถ้าเราบอกได้ว่าโซนความหนักอยู่ตรงไหนเช่นวันนี้โซนน่ะสำหรับมือใหม่ง่ายๆครับเอา4โซนแล้วกันนะครับสบายชิดเต็งเลยนะครับสบายสบายนะยาวๆได้หอบเหนื่อยหอบเหนื่อยตัวสุดท้ายคือหอบหนักมากหอบจนแบบห้ามสั่งอาหารสั่งไม่รู้เรื่องนะครับท้องสุดคุณไม่ได้เอางี้แล้วกันท้องสุดคุณไม่ได้นี่คือคุณเหนื่อยสุดแล้วฉะนั้นถ้าคุณมี4อันคุณสามารถที่จะใช้กฎของการเชื่อมโยงว่าถ้าสบายสบายเนี่ยเฮ้ยวันนี้นะถ้าเราวิ่งตัวที่เป็นโซนอัน2ความเหนื่อยที่2ของเราเนี่ยที่สบายเหมือนกันแต่ก็หนักเราวิ่งได้30นาทีพรุ่งนี้ล่ะอยากจะวิ่งชั่วโมงนึงเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะนะจะไหวมั้ยก็แทนที่จะวิ่งโซนเดิมวิ่งให้เบากว่าเดิมสิฉะนั้นระยะอาจจะน้อยลงกว่าเมื่อวานแต่ความสบายมันเยอะกว่าขณะเดียวกันดูเรชั่นที่เราอยู่บนสนามเนี่ยมันก็สูงกว่าแล้วมันก็ทำให้เราสามารถที่จะถือครองมันได้นานขึ้นเพราะว่าการวิ่งระยะไกลชื่อมันก็บอกอยู่แล้วคุณต้องอึนะครับความเร็วมาทีหลังนะเพราะความเร็วมันเป็นอีกรูปแบบในการพัฒนาปัญหาที่นักวิ่งมือใหม่จะเจอนะครับหนึ่งคือเราเฟลตั้งแต่วันแรกเราลองจินตนาการดูสิว่าวันนี้แม่งออกไปวิ่งไว้ตั้งใจจะวิ่งระยะเท่านี้แม่งก็เฟลจะวิ่งพรุ่งนี้แก้ตัวใหม่ก็ยังเฟลอีกเพราะเราไปยึดติดกับอดีตไงฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเลยคืออย่าไปยึดติดกับอดีตอย่าไปยึดติดกับการผิดพลาดนะครับถ้ารู้สึกว่าเราเนี่ยถือครองความหนักเดิมไม่ได้ลดความหนักลงนะครับถือระยะเวลาเท่าเดิมนะครับอย่ารับศึกสองทางมันก็มีแค่อะไรอ่ะมีปริมาณก็คือระยะทางระยะเวลานะครับกับความหนักอย่าไปรับศึก2ทางครับรับศึกแค่ทีละทางเช่นวันนี้เราทําได้ตรงเนี้ยเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะลองลดปริมาณดูมั้ยคงความหนักเดิมเอาไว้ขณะเดียวกันถ้าเกิดเราบอกว่าเราแฮปปี้กับการวิ่งที่ระยะเวลาเท่านี้เราถือครองระยะเวลาไว้เดิมก็ได้แต่ลดความหนักลงแค่นี้ครับเราก็สามารถที่จะได้วัตถุประสงค์ที่ดีนะครับของการวิ่งเนี่ยทีละอันได้แรกก่อนอันที่2จะตามมาเองไม่ยากนะครับฉะนั้นการใช้อินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัด3ตัวเนี่ยมันตอบโจทย์ยังไงมันตอบโจทย์ก็คือว่ามันทำให้เราเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราต้องประเมินผลตัวเองอยู่ทุกครั้งหลังวิ่งและก็ต้องควบคุมตัวเองในขณะที่วิ่งและก็ต้องวางแผนตัวเองใหม่เมื่อคุณกำลังจะออกวิ่งสิ่งแรกที่ต้องวางเข้าใจกับการพักเราต้องบอกว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมันพัฒนาตอนพักนะครับไม่ได้พัฒนาตอนที่คุณกำลังใช้งานมันฉะนั้นถ้าเราให้ความสำคัญกับมันน้อยเราพักมันน้อยเนี่ยพักไม่พอเขาเรียกว่าทูซูนก็คือกลับมาสู่การวงจรการซ้อมเร็วเกินไปตรงนี้จะเกิดผลก็คือว่าร่างกายเนี่ยมันไม่เกิดคอมเพนเซชันมันกำลังค่อยๆดีขึ้นแล้วล่ะคือร่างกายนะครับสมมติกราฟมันอยู่ระดับสูงนี่คือกราฟของฟิตเนสร่างกายเราไปทุบมันตอนใช้งานมันจะค่อยๆดาวน์ลงพอเราปล่อยมันพักปุ๊บมันก็จะเด้งหัวขึ้น
แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราทูซูนมันสูงคุณทุบแล้วคุณพักน้อยขึ้นมาแค่นี้เองนะครับใช่ยังไม่ถึงเส้นฐานปกติของคุณเลยคุณไปออกกำลังกายอีกแล้วมันก็โดนทุบลงมาอีกฉะนั้นมันก็มีแนวโน้มที่จะเหนื่อยหรือเข้าสู่โอเวอร์เทรนนิ่งได้ง่ายนะครับเทคนิคของการพักเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆมันก็มีเขาเรียกว่า running stress score แต่มันไม่ใช่นาฬิกาทุกเรือนจะวัดได้ตัวนั้นฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้นาฬิกาก็เชื่อได้นะครับเชื่อได้ว่านาฬิกาเนี่ยบอกเนี่ยเฮ้ยเช่นมันบอกให้คุณพัก30ชั่วโมงถ้าคุณรู้สึกว่า30ชั่วโมงยังพักแล้วรู้สึกดีขึ้นก็พัก30ชั่วโมงก็ได้แต่มันจะมีเวลาถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าพัก30ชั่วโมงคุณวิ่งตอนเย็นแล้วคุณจะต้องไปวิ่ง30ชั่วโมงก็คุณเย็นแล้วก็บวกไป6ชั่วโมงคุณต้องไปวิ่งตอนเที่ยงคืนมันก็ไม่ถูกถูกไหมฉะนั้นคุณก็พักแค่24ชั่วโมงนั่นแหละเพียงแต่อย่าใช้ร่างกายหนักเท่ากับวันแรกเทคนิคการพักเลยนะครับถ้าสำหรับคนที่มีนาฬิกาเนี่ยเชื่อนาฬิกาได้ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนาฬิกาคิดง่ายๆครับระหว่างที่เราซ้อมกีฬาเนี่ยกินต้องอิ่มนะสำคัญคือต้องอร่อยนอนต้องหลับนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับงานนะไม่เกี่ยวกับเจ้านายด่าด้วยนะไม่เกี่ยวเจ้านายด่านะนอนต้องหลับนะครับสัมพันธภาพกับคนรอบข้างดีนะครับและที่สำคัญเลยคือมันไม่ใช่จิตใจที่บริสุทธิ์ผมจะเรียกว่าอะไรดีมันคือภาวะที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างในตัวเนี่ยรอบๆตัวเนี่ยมันแฮปปี้มันดีขึ้นทำไมถึงง่วงอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดคุณพักดีเนี่ยแล้วก็มีการซ้อมที่ออปติมัมก็คือเหมาะสมเนี่ยร่างกายจะหลั่งสารจำพวกเซโรโทนินนะครับโดปามีนมันทำให้คุณเกิดอะไรขึ้นมันทำให้คุณเกิดความรักต่อคนรอบๆข้างมันทำให้คุณเกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หรอที่เรากำลังจะบอกว่าการวิ่งมันตอบโจทย์ในการสร้างความสุขของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องพักไหมผมไม่อยากจะบอกต้องพักแต่ให้เข้าใจว่าการพักนั่นแหละคือการทำให้เราเนี่ยเกิดคอมเพนเซชันผลตอบแทนจากการที่เราไปออกกำลังกายสำหรับหน้าใหม่ถ้าจะไปสู่การวิ่งระยะยาวนะครับอีซี่ที่สุดเลยหาเวลาว่างมาวิ่งเราอย่าไปกำหนดเหมือนที่ผมบอกไงว่าถ้าคุณไปกำหนดระยะทางคุณมีโอกาสเฟลสูงคุณกำหนดวันที่ออกมาวิ่งโอกาสเฟลคุณก็ไม่แพ้กันนะครับโอกาสที่จะมันจะไม่เฟลเนี่ยยิ่งกว่าถูกหวยอีกถูกไหมครับเพราะว่าเรานักวิ่งหน้าใหม่คนทั่วไปส่วนมากเลยเนี่ยก็จะเป็นพนักงานออฟฟิศคนที่ต้องมีภาระชีวิตคนที่ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะหนี้สินทางสังคมที่คุณจะต้องใช้งานมันนะครับคุณมีตรงนั้นอยู่ฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดเลยเนี่ยอย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องวิ่งสัปดาห์ละกี่วันหรือต้องวิ่งในวันไหนวันไหนแต่ให้รู้ไว้เสมอว่าถ้ามีเวลาฉันจะออกไปวิ่งนะครับจะทำให้เราไม่เฟลและขณะเดียวกันเวลาที่คุณไม่เฟลคุณจะทำอย่างอื่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วมันจะตอบโจทย์โดยที่เราบอกว่าอ๋อก็ดีนะเฮ้ยวันนี้โชคดีกว่าออกมาได้วิ่งอ้าวแค่วิ่งกลายเป็นโชคดีไปแล้ว